ปฏิบัติการสำคัญวันนี้คุณผู้ชมคะนำตัวนักโทษคดีอุชกันเลยเนี่ยเสียแป้งนาโนหรือว่าชาวลิตทองด้วงขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจุดหมายปลายทางคือบ้านเขาค่ะนครศรีธรรมราชประเทศไทยประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยมาตรการคุมเข้มไปหมดถามว่าเสียแป้งตัวจริงไหมตัวจริงเสียงจริงเดินทางมาถึงเมื่อประมาณ 17:30 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเรารออยู่ที่สนามบินเห็นเลยว่าเที่ยวบินลำนี้จริงๆเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินของสายการบินการูด้าแอร์นะคะโดยไม่ใช่ทางตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลบอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นตัวกลางประสานเองเพราะเรื่องนี้ไทยประสานกันผ่านอินเตอร์โพลตำรวจแล้วก็เชื่อมโยงไปทางปลายทางคืออินโดนีเซียให้ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายแดงเพราะฉะนั้นเขาจะรับเป็นเจ้าภาพในการส่งตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเครื่องบินของเสียแป้งลงจอดที่สนามบินนครศรีธรรมราชค่ะแล้ววันนี้ภาพแรกที่ได้เห็นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เห็นที่จาการ์ตาเลยอุ่นทวนสมบูรณ์ดีวันนี้มาในเสื้อสีน้ำเงินนะคะเปลี่ยนเสื้อละเพราะว่าชุดเครื่องแบบสีส้มเนี่ยจะเป็นชุดนักโทษที่อินโดนี่ฮะคุณผู้ชมตัวจริงเสียงจริงแล้วเดี๋ยวจะบอกนะ FC เสียแป้งเยอะมากไปรอต้อนรับคุณผู้ชมฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันนี่ลองดูบรรยากาศเขาบอกพอคุมตัวเสียแป้งมาจะต้องไปกระบวนการตามกฎหมายต่อไปใช่ไหม FC ตะโกนเรียกพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งแป้งนี่ไงอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเร็ว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 แล้วก็มีการใส่หมวกแป้งนี่ไงอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเร็ว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 แล้วก็มีการนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเมื่อสักครู่ที่เปิดให้ดูยูนิฟอร์มไม่เหมือนกันแล้วบอกสลับตัวหรือเปล่าไม่สลับตัวฮะเห็นบอกว่าภาพที่เราคุ้นชินกันคือเสื้อสีส้มแล้วบนเครื่องบินคือเสื้อสีน้ำเงินแล้ววันนี้เขาบอกแม่ใส่ชุดเกราะมาเป็นอย่างดีเลยพร้อมกับหมวกปิดบังใบหน้าเพราะภาพบนเครื่องบินยังเปิดอยู่นะฮะแล้ววันนี้ใส่ชุดกงชุดเกราะมาด้วยควบคุมตัวจากสนามบินนครศรีธรรมราชไปสภ.เมืองนครศรีก็จะต้องไปทำเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาหลบหนีการจับกุมก่อนขบวนรถคุมเข้มคุณผู้ชมใช้รถหน่วยสวาทนะคะรถเกราะเจ้าหน้าที่เป็นชุดราชเดชก็คือชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมตัวชาวลิตมาถึงช่วงประมาณหัวค่ำทุ่มนิดๆปรากฏว่าบริเวณด้านหน้าสภ.เมืองนครศรีธรรมราชชาวบ้านมาดูเต็มเลย30กว่าคนถามว่ามาทำไมเห็นบอกมาปักหลักรอให้กำลังใจเสียแป้งคือต้องบอกแบบนี้ในพื้นที่เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่เขาเห็นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แป้งเองเนี่ยบอกว่าเขาต้องหนีต้องแหกคุกออกไปเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดียิงซึ่งเป็นคดีที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าป้องกันตัวนะคะแล้วชาวบ้านก็เลยเข้าใจว่าจริงๆในพื้นที่เสียแป้งแกเป็นคนดีมีน้ำใจก็วันนี้ส่วนหนึ่งเดินทางมาปักหลักให้กำลังใจอย่างคุณโยธินเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นคนใต้ด้วยกันแล้วติดตามข่าวมาตลอดอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ชอบเสียแป้งตรงไหนรู้ไหมชอบที่เขากล้าจะเปิดโปงบุคคลที่ทำผิดเพราะก่อนหน้านี้ที่อัดคลิปมา 3-4 คลิปอะค่ะบอกเลยว่าฟังแล้วตรงหมดจริงใจพูดง่ายๆคือคนใต้เนี่ยพูดเขาใช้คำว่าไม่สตรอเบอรี่คุณโยธินก็บอกด้วยว่าทำให้เจ้าหน้าที่ได้สืบต่อว่าเบื้องหลังของแต่ละคดีมีใครบงการอยู่บ้างวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้าเสียแป้งอยากจะฝากบอกผมให้กำลังใจนะสู้ๆนะเสียแป้งแป้งกันสู้ๆน้องกันเป็นคนดีถึงว่าน้องทำผิดไปแล้วก็ส่วนที่ผิดแต่ส่วนความดีของน้องก็มาคนรักน้องมากนะน้องแป้งสู้ๆปีชอบความกล้าแล้วก็คนตรงไปตรงมาปีชอบตรงนี้มากปีไม่ได้เป็นอะไรปีไม่ได้รู้จักไหมเด็กแก่ในกะโรบอกให้น้องแปงสู้ๆเดี๋ยวก็ได้ออกมาน้องดีว่าอยู่กลางนกใช่ปลอดภัยว่าแล้วพี่บอกว่าให้น้องแปงนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงคุมเข้มแล้วก็สอบปากคำในส่วนของเสียแป้งอยู่เห็นบอกว่าพี่ชายเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ภาพบรรยากาศสดๆก็มีแล้วพี่ชายยังอยู่ที่สภ.เมืองด้วยนะฮะที่นครศรีเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเสียแป้งเพราะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเนี่ยพี่ชายบอกเดี๋ยวเตรียมตัวหน่อยคิดถึงอยากเจอหน้าน้องชายเหมือนกันเพราะก็กังวลว่าเฮ้ยน้องชายเนี่ยหายไป200กว่าวันจะเป็นตายร้ายดียังไงพอทราบข่าวว่าเอากลับมาที่ประเทศไทยแล้ว
ก็ขอเข้าไปเยี่ยมและตอนนี้ก็น่าจะได้เจอตัวกับเสียแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมฮะมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีการบอกเหมือนกันว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำเนี่ยคืนนี้คาดการว่าเสียแป้งยังคงต้องนอนที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชก่อนนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้อาจจะมีการทำสำนวนแล้วก็นำตัวไปที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขออำนาจศาลฝากขังหลังจากนั้นเห็นบอกก็เดี๋ยวก็ต้องทำคดีในส่วนของนครศรีก่อนในการหลบหนีส่วนคดีเก่าๆที่เสียแป้งมีที่พัทลุงอันเนี้ยค่อยไปต่างกรรมต่างวาระกันต้องไปศาลคดีเก่าอีกแล้วแต่ละท้องที่ที่จะต้องรับผิดชอบนครศรีธรรมราชเป็นคดีล่าสุดคือหลบหนีจากที่คุมขังแล้วก็พกพาอาวุธปืนหลังไปขออำนาจศาลฝากขังพรุ่งนี้เช้าจะมีการรับตัวแป้งนาโนดเข้าไปที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่บอกจะเป็นการแยกขังเดี่ยวติดกล้องวงจรปิด CCTV ในห้องขังนะคะ10ตัวติดให้ทั่วไปเลยแม้แต่ยุงบินเข้าไปยังจับได้ตำรวจ5นายเฝ้าตลอด24ชั่วโมงคุมเข้มเรื่องของอาหารการกินเผื่อว่าเดี๋ยวใครซ่อนอะไรไปในข้าวในปลาห้ามคนนอกหรือญาตินำอาหารมาให้แต่ถ้าญาติจะมาเยี่ยมอันนี้มาเยี่ยมได้ไม่ได้มีการห้ามแต่อย่างใดคุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญคือวันนี้เห็นบอกว่านอกจากกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจแล้วเนี่ยช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่พี่ชายมารอหน่อยได้ไหมคะคุณกสิชาติเป็นหนึ่งคนที่ให้กำลังใจน้องชายตลอดเลยนะแต่ก็ให้สัมภาษณ์กับตำรวจด้วยเหมือนกันว่าถ้าน้องผมเนี่ยมันผิดจริงผมก็ให้จับแล้วก็จะช่วยจับด้วยแต่ที่ผ่านมาแป้งเองก็น่าจะรู้ว่าพี่เป็นคนซื่อตรงถ้าแป้งติดต่อพี่อาจจะแจ้งเบาะแสให้จับกลุ่มก็ได้สุดท้ายเลยไม่ได้ติดต่อกันวันนี้เลยอยากจะมาเจอหน้าน้องเป็นครั้งแรกถ้าเดินทางมาก็จับเข้าแหวนเนี้ยคือแป้งเขาก็ได้ตามมาหลายบาทเลยเป็นหลายแสนนะครับเขาก็ติดตัวเขาอยู่ครับเมื่อกี้ได้คุยกับทนายแล้วแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสนะครับกังวลอยู่นะครับว่าการสอบสวนเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมก็จะรอจนดึกเลยครับแต่ว่าน้องชายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงมึงวะเนี่ยเขาว่ากันไปนะครับหรือฟื้นคดีที่ว่าเขาได้อัดคลิปมาแฉอย่างเนี้ยครับก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับเขาด้วยครับผมแต่เราก็ไม่เข้าใจเรื่องการสอบสวนของทางลูกคดีเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะงงวันนี้พี่ชายพูดหลายประเด็นห่วงน้องก็ห่วงแต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้พูดเรื่องแหวนอันไหนๆก็พูดเรื่องแหวนละเล่าให้ฟังพร้อมกันไปเลยจังหวะที่กำลังรอเสียแป้งออกจากห้องสอบปากคำช่วงหัวค่ำนี้คือก่อนที่เสียแป้งจะเดินทางกลับมาย้อนช่วงเช้าได้ไหมบรรยากาศช่วงเช้าค่ะที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลเนี่ยนำตัวเสียแป้งไปตรวจร่างกายก่อนต้องให้รู้นะว่าก่อนที่จะเดินทางออกมาเนี่ยไม่ได้มีการซ้อมทรมานนะไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรนะแล้วประเด็นคือหลังจากตรวจร่างกายจะต้องคุมตัวไปขึ้นเครื่องบินกลายเป็นว่าผู้สื่อข่าวเราพี่ยันถาปณีจากเดอะรีพอร์เตอร์ยืนรออยู่ตรงทางเดินแล้วถามว่ามีอะไรอยากจะพูดไหมอยู่ดีๆเสียแป้งหลุดออกมาบอกแหวนเพชรผมหายเอาตำรวจจับไปตำรวจเอาไปตอนที่จับที่บาหลีแล้วยังไม่ได้คืนแหวนเพชรผมสูญด้วยแป้งอยากพูดอะไรไหมแป้งแหวนเพชรผมสูญด้วยที่ไหนที่ไหนตำรวจบาหลีเอาไปตอนไหนคะตอนจับแป้งจะเหตุผลเหตุผลที่เราหลบหนีเหตุผลที่เราหลบหนีโอเค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 นี่เสียแป้งพูดกับพี่แอมบอกว่าแหวนเพชรผมสูญถ้าเป็นภาษาใต้เขาบอกศูนย์ใช่ไหมแปลว่าหายไปเลยบอกแหวนเพชรผมหายตำรวจบาหลีชุดที่จับเอาไปแล้วพอไปย้อนภาพเก่าๆดูเออเสียแป้งมันมีบางรูปเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยเวลาเขายกมือไหว้สวัสดีมือเขาจะมีแหวนเพชรนะฮะแล้วมีหลายวงด้วยไม่รู้ว่าวงไหนหายไปเพราะอย่าลืมนะเสียแป้งออกมาจากโรงพยาบาลแบบหลบหนีมาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปขึ้นเขาบรรทัดที่บ้านตระเลยไม่รู้ว่าแหวนที่ใส่เพราะอย่าลืมนะเป็นนักโทษเครื่องประดงประดับต่างๆมันใส่ไม่ได้ไม่รู้ว่าภาพพวกนี้คือภาพเก่าที่เสียแป้งเนี่ยเขาจะมีแหวนเพชรอยู่ไม่รู้ว่าพอออกมาปุ๊บใครจะเอาแหวนเพชรไปให้เสียแป้งใส่ไหมหรือเป็นวงใหม่ที่อินโดเพราะเวลาไปอยู่ที่อินโดก็อย่างที่เรารู้กันเคยบอกไปแล้วว่าเสียแป้งก็กินหรูอยู่สบายพอสมควรอาจจะมีแหวนเพชรวงใหม่ก็ได้แต่เสียแป้งบอก
ตามแหวนเพชรให้ผมหน่อยแหวนเพชรผมหายแต่ล่าสุดทางการอินโดนีเซียปฏิเสธนะคะไม่ได้มีใครยึดอะไรไว้โอ้ใครจะไปยึดน่ะผู้ต้องหาคดีใหญ่ซะขนาดนี้หายที่อื่นหรือเปล่าตำรวจบาหลียืนยันไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเพราะวันนี้หลังจากที่ตรวจร่างกายเสร็จสรรปุ๊บจังหวะที่จะออกมาจากด้านในตรงสนามบินสัมภาระเขาบอก 3-4 กระเป๋านะเปิดภาพตอนที่เสียแป้งกำลังจะขึ้นเครื่องบินมาค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยตามไปแล้วปรากฏว่ามีพวกถุงมีกระเป๋ามีสัมภาระก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินไปประมาณ3ใบหลังจากนั้นนี่ซ้ายมือเข้าของเขาหลังจากนั้นนำตัวไปขึ้นเครื่องบินตำรวจอินโดนีเซียคุมตัวเขาขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินการูด้าภาพที่เห็นในเครื่องบินเปิดคู่กันมายืนยันว่าในเครื่องบินมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียไม่มีตำรวจไทยอยู่เลยไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยติดตามมากับเครื่องบินลำนี้มีแต่ทางการอินโดนีเซีย9คนควบคุมตัวเสียแป้งแล้วมาส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเพราะไม่ใช่อะไรหรอกคนเขากังวลว่าเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่ไทยหรือมีพวกตำรวจไทยนั่งมาเดี๋ยวไม่รู้จะคุยอะไรกันไหมจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าสุดท้ายลำนี้มีแต่เจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียและพอส่งถึงมือตำรวจไทยค่ะเท่านั้นแหละโดนล็อกเลยทีเนี้ยใส่เสื้อกงเสื้อเกราะไม่ได้การเจ้าตัวเป็นอะไรนะแต่กลัวเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายคุณผู้ชมค่ะวันนี้เสียแป้งก็ยืนยันเขาบอกว่าไม่หนีแล้วเพราะว่าเชื่อมั่นว่ากลับไปจะได้รับความเป็นธรรมวันก่อนท่านรัฐมนตรีคุณทวีเนี่ยก็ไปรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะให้ความเป็นธรรมในคดีเก่าๆด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยโวยวายก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้บรรยากาศล่าสุดเห็นบอกว่ามีเพื่อนฮะของเสียแป้งเข้ามาเยี่ยมเพราะอย่าลืมนะฮะตำรวจบอกเปิดโอกาสให้ญาติกับทางด้านเพื่อนๆ เนี่ยเข้าไปเยี่ยมได้วันนี้เราไปเจอหนึ่งในเพื่อนคือคุณเทพพิทักษ์หรือว่าคุณช้างฮะเพื่อนของเสียแป้งเขาบอกรู้จักสนิทกับเสียแป้งตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยนะฮะบอกพอมารู้ข่าวว่าเสียแป้งโดนจับเนี่ยแล้วบอกตอนนั้นเองเห็นมีข่าวแหกคุกตกใจฮะแล้วขณะเดียวกันคนในพื้นที่บอกรักเสียแป้งมากภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านไปเชียร์เรียกพี่แป้งทุกคนต่างรอคอยการกลับมาส่วนหนึ่งก็มองว่าเวลาที่เขาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงเสียแป้งจะเป็นคนมีน้ำใจแล้วภาพข่าวตอนเสียแป้งที่อยู่ในชุดสีส้มเป็นชุดผู้ต้องหาของอินโดยอมรับเลยเห็นรอยยิ้มของเพื่อนแป้งเป็นรอยยิ้มที่จริงใจแล้วบอกตอนนั้นบอกมีข่าวว่าตำรวจบาหลีไปจับกุมนี่สีส้มใช่ไหมเขาบอกรอยยิ้มวันจับเนี่ยเขาบอกวันนั้นน่ะเนี่ยรอยยิ้มของแป้งนาโนดเป็นรอยยิ้มที่จริงใจมากไม่มีความเครียดแล้วก็เป็นสีหน้าแววตาเป็นรอยยิ้มที่คุ้นเคยยังบอกอีกนะฮะไม่แปลกใจที่เสียแป้งได้รับฉายาในการจับครั้งนี้ว่านารีพิฆาตเพราะเรื่องผู้หญิงของเขานี่เพื่อนสมัยอนุบาลใช่ไหมบอกไม่ติดเลยที่โดนจับเพราะผู้หญิงเพราะเสียแป้งตั้งแต่เด็กยันโตใช้คำว่าแพรวพราวไม่น้อยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์ผู้หญิงหลายคนเข้าหาหลงได้ง่ายๆหาทางออกไม่เจอเลยทีเดียวลองฟังเสียงคุณเทพพิทักษ์เพื่อนของเสียแป้งดูฮะอย่างเงี้ยครับนักเลงแล้วก็รักเพื่อนรักเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรทำจริงทำจริงจังผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความนอบน้อมตอนนั้นก็ผมก็ไปอยู่กรุงเทพแป้งก็อยู่พัทลุงก็ไม่ได้ติดต่อกันปี2ปีแล้วเพิ่งกลับมาเจอกันก็ตอนหลังก็เห็นเขามีอู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นเขาดูไม่เครียดก็ชื่นใจขึ้นมานิดนึงเป็นรอยยิ้มแววตาที่เราคุ้นเคยนะคุ้นเคยเลยเนี่ยเคยแล้วก็คือเนี่ยคนเนี้ยแป้งเรื่องผู้หญิงแกแพรวพราวมีบ้างสมัยรุ่นเขามีบ้างครับก็สมัยหน้าตาดีใช่ไหมมีเสน่ห์โดนจับได้ก็ผีอันนั้นคือแบบว่ามันไม่ทิ้งลายจริงๆประมาณนั้นครับขอเขากลับมาแล้วก็มาต่อสู้ตามคดีเชื่อในความเป็นธรรมที่ทางท่านทวีที่แกได้พูดว่าแกได้ความเป็นธรรมนี่ค่ะทั้งพี่ชายทั้งเพื่อนก็เดินทางไปให้กำลังใจกันพร้อมกับกลุ่ม FC คุณผู้ชมค่ะแล้วถามว่าคืนนี้แป้งจะนอนที่ไหนเบื้องต้นจะเป็นห้องขังที่สภ.นครศรีธรรมราชก่อนเมื่อช่วงเช้าน้องเต๋อสุรพงษ์นะคะเดินทางไปสำรวจบริเวณจุดที่จะต้องใช้คุมขังเสียแป้ง
ขอดูภาพเมื่อเช้าสักนิดนึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตนเองเนี่ยแหละห้องขังปกติเลยอ่ะปกติเลยที่เอาไว้ควบคุมตัวผู้ต้องขังก่อน1คืนก่อนที่จะฝากขังแบบเนี้ยค่ะก็ยืนยันว่ามาตรการคุมเข้มเนี่ยก็จะมากกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆส่วนเรื่องของการโอนสำนวนคดีคุณผู้ชมเบื้องต้นที่สภ.เมืองพัทลุงมี2คดีเห็นบอกคืนนี้จะเดินทางมาสอบปากคำด้วยเลยทีเดียวนะคะรวดเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะออกมาน่าจะไม่ออกแล้วคืนนี้วันนี้สภ.เมืองนครศรีสอบเสร็จแล้วเป็นตำรวจสภ.เมืองพัทลุงเข้าไปสอบปากคำเพิ่มในคืนเดียวกันคาดว่าคืนนี้น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมขอตัดสลับไปดูบรรยากาศสดๆที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าณขณะนี้นี่คือภาพสดนะฮะด้านในเนี่ยจะเป็นห้องที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชกำลังสอบปากคำในส่วนของเสียแป้งอยู่แล้วก็ให้ทางด้านญาติๆพี่ชายแล้วก็ทนายความเพราะเสียแป้งพอมาถึงปุ๊บบอกผมต้องการทนายแล้วระบุชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยว่าต้องการทนายคนนี้โดยพื้นที่ด้านในเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวมีการนำเสื้อผ้าเข้าไปแล้วพี่ชายก็เข้าไปในห้องสอบปากคำด้วยมีการติดเอาไว้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้านหลังเนี่ยจะเป็นกองทัพสื่อมวลชนรอดูนะฮะว่าใครจะออกมาให้สัมภาษณ์ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงหัวค่ำเราเปิดไปแล้วเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นี่น่าจะเป็นพี่ชายของเสียแป้งนี่ฮะเดินเข้าออกอยู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียเสียแป้งยังบอกเลยยกนิ้วให้เลยโอ้ตำรวจ30ประเทศสามารถจับกุมผมได้แต่คุณผู้ชมทราบไหมตำรวจไทยฮะวันนี้แม่ผู้การเรวัตคุณอาเรวัตวันนี้ไลฟ์ฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเสียแป้งด้วยนะแล้วก็บอกว่าเบื้องหลังการจับกุมเสียแป้งบอกว่าการสื่อสารที่จับเสียแป้งไม่ได้เขาบอกที่จับเสียแป้งไม่ได้เพราะตำรวจไม่สื่อสารกันการสื่อสารนั้นมันมีปัญหาก่อนหน้านั้นเองเสียแป้งตำรวจไม่เคยรู้เลยเสียแป้งไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการพูดคุยเลยเพราะ LINE มันสามารถกู้ข้อความได้ LINE มันสามารถบ่งบอกพิกัดได้แต่เสียแป้งใช้ WhatsApp แล้วสมัครเป็นชื่อของคนอื่นด้วยเลยทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่สามารถจับสัญญาณว่าเสียแป้งไปอยู่ตรงจุดไหนได้แล้วคนที่หนักใจที่สุดในคดีของเสียแป้งคือทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็ทางด้านกรมราชทัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุให้เสียแป้งแหกคุกหนีออกจากการควบคุมที่โรงพยาบาลซึ่งการติดตามล่าตัวบนเขาบรรทัดก่อนหน้านี้ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยปิดล้อมจับกุมงบประมาณเป็น10ล้านนะฮะแต่ตอนนั้นตำรวจโดนด่าเต็มๆว่าไร้น้ำยาจับไม่ได้จนสุดท้ายแล้ววันเนี้ยก็บอกเป็นการสร้างการบ้านโจทย์ใหญ่ๆให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าปล่อยนักโทษคนเดียวหนีมาได้222วันแป้งนี่มันไม่ใช้ไลน์นะมันไม่ใช้โทรศัพท์นะมันจะติดต่อการสื่อสารโดยใช้ WhatsApp ไปเปิดชื่อคนอื่นนะครับหลังจากที่ตำรวจถอนตัวมาเนี่ยคนที่หนักใจที่สุดคือท่านรัฐมนตรีพันเอกทวีสอดส่องกับกรมราชทัณฑ์เพราะเป็นต้นเหตุทำให้ไอ้แป้งเนี่ยหลบหนีออกไปได้ไอ้ตำรวจเนี่ยเรียกว่ามาช่วยเขาปิดล้อมพอนักโทษหลบหนีมาก็ไม่พ้นหน้าที่ตำรวจที่จะต้องมาช่วยปิดล้อมแต่กลายเป็นว่าตำรวจเจอเต็มๆเลยคนลุมด่าตำรวจว่าไร้น้ำยาก็ไม่ได้พุ่มกำลังไปเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่มีปัญญาจับทั้งที่ไปช่วยเขานะตำรวจไปช่วยเขานะครับเพราะกรมราชทัณฑ์เขาก็ไม่ค่อยมีกำลังในการที่จะไปปิดล้อมบนเขานะฮะตำรวจก็เจอกินไปเต็มๆงานนี้นะครับแต่มันก็สร้างการบ้านให้กับตำรวจว่าอย่างไรกูก็ต้องจับให้ได้นี่ค่ะถ้าจับไม่ได้แล้วสื่อถามทุกวันเราอะถามแบบเดือนเว้นเดือนเลยเออยังจับไม่ได้เนาะเขาบอกหลังปีใหม่จะจับได้แล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ที่รอคอยจับได้แล้วค่ะครับเห็นมีการบอกเหมือนกันเมื่อกี้ถามใช่ไหม
จทย์ใหญ่ๆเลยรัฐมนตรียุติธรรมแล้ววันนี้พอหลังจากมีการจับกุมเสียแป้งกลับมาตุภูมิได้แล้วจะขังที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะนครศรีธรรมราชที่ตำรวจที่สภ.เมืองเนี่ยเขาสอบปากคำไปขออำนาจศาลฝากขังฝากขังที่ไหนผัดแรกต้องนครศรีธรรมราชก่อนแล้วอย่าลืมนะเสียแป้งเพิ่งแหกมาจากนครศรีวางแผนแบบหลายตลบเลยอ่ะแล้วจะคุมตัวเสียแป้งที่ไหนนี่คือโจทย์ใหญ่ๆฮะวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกปรึกษาแล้วก็เรียกประชุมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็รักษาราชการแทนผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยพอหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนความที่นครศรีแล้วใช่ไหมเอากล้อง CCTV กี่ตัวนะ10กว่าตัวล้อมไว้เลยหนีไปไหนก็หนีไม่รอดมีปีกก็หนีไม่ได้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บจะนำตัวเสียแป้งบินมาที่กรุงเทพแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าอาจจะเป็นในส่วนของเรือนจำบางขวางเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับคลองเปรมหรือไม่เพราะทั้งสองที่นี้เป็นพื้นที่เขาบอกว่าเป็นการดูแลของนักโทษชั้นสูงเลยคือเดิมทีเนี่ยเรือนจำความมั่นคงสูงไทยมี5ที่ใช่ไหมคะมีพวกเขาบงเขาบินแต่เขาบอกว่าบางขวางกับคลองเปรมเวลาคดีใหญ่เราจะได้ยินชื่อ2ที่นี้เป็นเรือนจำที่มีการควบคุมสูงก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าจะไม่ใช่คดีความมั่นคงแต่ก็มาตรการความปลอดภัยไม่แพ้ใครเหมือนกันแล้วบอกให้มาอยู่ใกล้ๆหูใกล้ๆตากับทางด้านเจ้าหน้าที่หน่อยอยู่ใกล้ๆกรุงเทพหน่อยถ้ามันหนีเนี่ยอันนี้จะได้ตามจับได้เร็วนี่คือความคืบหน้าคดีใหญ่รอดูนะฮะแหมจะได้เห็นหน้าพี่แป้งเขาเต็มๆซะหน่อยในประเทศไทยทำไมต้องปิดขนาดนี้ด้วยอ่ะเขาอยู่ที่อินโดนีเซียเขายังเปิดเลย อยากจะเห็นหน้าแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์หรืออากาศที่ไทยไม่ดีเท่าอินโดไม่ดีเท่าอาเจไม่ดีเท่าบาหลีเป็นไปได้อ่ะจบฮะเรื่องนี้คุณผู้ชมคะขอไปเหตุการณ์ที่ลำพูนสั้นๆได้ไหมสงสารคุณตาอยู่ที่ป่าซางค่ะคุณตามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมาร้องสื่อเขาบอกว่าอุ้ยขอโทษขอโทษทีมงานเพิ่งแจ้งเข้ามานี่คือภาพสดนะคะบรรยากาศณขณะนี้เอาตัวเสียแป้งออกมาจากห้องสอบเมื่อกี้นี้เลยอ่ะกำลังเล่าจบดูเลยโถพี่แป้งเมื่อกี้เห็นหน้าไหมเห็นแวบแวบโอ้ยกำลังลงพอดีเอาภาพลงปุ๊บเดินออกมาเฉยเลยอ่ะเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งอ๋อนี่ค่ะนี่ห้องน้ำอุ้ยนี่ไม่ใช่พี่แป้งฮะนี่ไม่ใช่เสียแป้งแน่ๆเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วตกใจหมดเดี๋ยวงั้นให้ดูเต็มๆอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวทีมงานไปตัดภาพเสียแป้งเดินออกมานะเดี๋ยวจะต้องใช้อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ